สวัสดีครับและตอนนี้ผมอยู่ในเกม The Final ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงซีซั่นที่สำหรับเกมเพลย์ของเกมนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับโดยเราจะได้รับบทเป็นผู้ท้าชิงในเกมโชว์แห่งโลกอนาคตที่จับคนมาไล่ยิงกันและชิงเงินรางวัลกลับบ้านดังนั้นกติกาพื้นฐานของเกมนี้ก็คือการวิ่งไล่เก็บกล่องเงินที่สุ่มโผล่บนแผนที่นำกล่องเงินนี้ไปยัดใส่ในตู้ส่งเงินจากนั้นก็รอให้การส่งเงินสิ้นสุดทีมไหนส่งเงินได้ครบ2รอบก่อนก็เป็นผู้ชนะแต่ความวายป่วง 90% ในเกมนี้จะเกิดขึ้นตอนที่เงินกำลังโหลดอยู่ในตู้และทีมต่างๆจากทั่วสารทิศจะพากันบุกเข้ามาแย่งชิงมันในขณะที่เจ้าของเงินก็ต้องคอยป้องกันอย่างสุดชีวิตอย่างตอนนี้เนี่ยกล่องเงินอยู่กลางห้องผมแนะนำมากๆว่าควรจะปิดประตูทุกบานเอาไว้เท่านี้เงินของเราก็จะปลอดภัยแล้วครับไอเวนเอ้ยมันจะตายกันหมดสายในเกมที่แบ่งออกแบบเรียบง่ายได้3สายได้แก่ไลท์ตัวบางร่างเล็กที่มาพร้อมกับความคล่องแคล่วแถมไฮไลท์เด็ดก็คือกราปปิ้งฮุกที่สามารถใช้มันยิงได้ทั่วฉากและหวนไปมาได้แบบสไปเดอร์แมนยิกจะไปไหนเล่าต้องเจอนี่มานี่เอาไอจะห่วงมาทำไมวะเนี่ยส่วนสายต่อมาก็คือมีเดียมเป็นตัวที่สมดุลที่สุดความเร็วกลางๆไม่หนาไม่บางเกินไปมีความสามารถในการฮิวเพื่อนรอบข้างรวมถึงมีเครื่องปั๊มพยาบาลไว้ใช้ชุบเพื่อนที่ตายไปแล้วการชุบเพื่อนในเกมนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพลิดมันสำคัญยิ่งกว่าการคิวฝ่ายตรงข้ามซะอีกเพราะ The Finals เป็นเกมที่ต้องการความเป็นทีมเวิร์คสูงมากและการที่จะบุกเข้าไปโด้เงินใครมามันย่อมต้องมีทั้งคนที่นั่งดูดเงินอยู่กับตู้อีกคนที่ต้องคอยยิงคุ้มกันเพื่อนไปพลางจึงสังเกตว่าทีมที่ต่างคนต่างเล่นแตกเหล่าแตกกอกันไปเนี่ยทีมแพ้ทุกทีแต่ทีมที่เกาะกลุ่มกันไว้ดีๆแบบอ้ายมา3คนตลอดทางก็จะมีโอกาสชนะมากกว่าดังนั้นเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับการชุบชีวิตเพื่อนมากๆโอ้มานอนตายอะไรตรงนี้เนี่ยมาเดี๋ยวช่วยช่วยตัวเองไปก่อนแล้วกันนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนจะต้องแบบวิ่งมาชุบผมเลยเพราะว่าผมเล่นเก่งเราก็จะช่วยทีมอะไรได้มากกว่าอยู่แล้วและสายสุดท้ายเฮฟวี่พีเบิร์มตัวใหญ่มากอึดอัดสุดแต่สิ่งที่ได้มาก็คือความถึกและโคตรทรงพลังมีความถนัดในเรื่องการพังทลายต่อให้ฉากในเกมนี้เขาจะออกแบบมาให้สวยงามแค่ไหนแต่พีเบิร์มก็พร้อมจะพังให้ราบในพริบตาเป็นภาพที่เห็นกี่ทีก็ไม่เบื่อผมเป็นคนที่รักการพังข้าวของในเกมมากแบบมากสมมติมีกระสุน99นัดคือใช้ยิงฉากเล่นไปแล้ว98นัดก็มันฟินจริงๆการได้เห็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆในเกมล้มพังทับกันเกลื่อนกราดทำให้เฮฟวี่เป็นสายที่ผมชอบและใช้งานบ่อยที่สุดโดยเฉพาะสกิลติดตัวของเขาที่เป็นท่าคล้ายๆกับการวิ่งชาร์จไปข้างหน้ามันจะสามารถกวาดล้างทุกอย่างได้หมดถ้าวิ่งไปตรงๆมันก็ชนกำแพงจนราบแต่ถ้าวิ่งจากด้านบนก็จะทะลุหลังคาและฝาบ้านเข้ามาด้านในยิ่งในจังหวะที่ชุลมุนมากๆโดนล้อมหน้าล้อมหลังเราก็สามารถกดสกิลนี่แหละเพื่อใช้มันหนีไปตั้งหลักไกลๆโดนยิงโดนยิงโดนยิงไม่ได้แล้วครับต้องเพ่นออกมาก่อนครับจังหวะนี้โอเคปลอดภัยปลอดภัยแล้วอุ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มมาแล้วใกล้หลับต้องเพ่นแล้วครับแบบนี้ไปก่อนพี่เบิ้มไม่ได้กินผมหรอกแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้ที่มีความตุ้มเตี้ยมจะเคลื่อนที่ไปไหนก็สุดแสนลำบากแต่ผมจะเป็นคนที่ขอเข้ามาคัดค้านสิ่งนี้ด้วยหลักการฟิสิกส์เบื้องต้นที่บอกไว้ว่าการกระจัดย่อมสั้นกว่าระยะทางเราอย่าไปเดินอ้อมตึกให้มันเสียศักดิ์ศรีครับตึกมันจะต้องหลบทางให้เราก็เดินไปตรงๆทุบไปเรื่อยๆแล้วเป็นไงครับมาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพซึ่งการเดินทางด้วยวิธีนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าช้าประตูดีๆเราไม่เข้าครับเพราะเราไม่อยากเดินซ้ำรอยใครกำพงกำแพงสิ่งของเกกะไม่หลบไม่หลีกพังให้หมดเอาให้มันยับไปข้างเอ้าโอ้โอ้ยมีคนพยายามช่วยผมครับโอ้ยขอบคุณมากครับระวังนะนั่นเฮ้ยแต่ทุกคนก็อาจจะกังวลว่าตัวเฮฟวี่มันใหญ่ไปไหมเดินเข้าช่องหลอดที่แคบก็คงลำบากไม่ต้องกลัวเลยครับในเมื่อเรามี RPG ตัวเฮฟวี่ยังแบก RPG ทั้งกระบอกสามารถยิงศัตรูรอบข้างให้ตายและทำลายฉากได้อย่างอิสระมันทำให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่มากขึ้นเช่นตู้กดเงินที่อยู่ชั้นบนแต่เราไม่อยากเดินไปหาให้เสียเวลาก็ใช้ RPG นี่แหละยิงเพดานเพื่อให้มันลงมาหาเราศัตรูที่ยิงอยู่ตรงหน้าและเราไม่อยากให้มันเดินมาหาเราง่ายๆก็ใช้ RPG นี่แหละยิงถล่มทางเดินเพื่อกีดกันเอาไว้แต่เฉพาะกับปืน RPG นะครับอย่าได้พูดถึงปืนเริ่มต้นของมันจังหวะนั้นผมโบกมือลาให้กับปืนกลหนัก
ขอทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตในเกมเพื่อซื้อจุด50 Akimbo ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในซีซั่น4นี่ผมได้เล่าให้ฟังหรือยังนะว่าเกมมาถึงซีซั่น4แล้วอ่ะซึ่งในซีซั่นนี้ไม่ได้พกมาแค่ปืนใหม่แต่ยังมาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนโหมดและเกมเพลย์ที่เร้าใจขึ้นผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับเริ่มต้นที่ฟีเจอร์เด่นที่เพิ่มเข้ามานั่นคือระบบสปอนเซอร์โดยจะมีทั้งหมด3บริษัทได้แก่ Enkimo, Iso และ Hotoซึ่งตัวเราจะสามารถเลือกเซ็นสัญญาได้กับ1บริษัทเพื่อคอยรับของรางวัลและข้าวของจากบริษัทนั้นๆอย่างเวลาเราเล่นเกมจบ1ตาเราจะได้แต้มแฟนพอยต์หรือฐานแฟนๆที่มากขึ้นซึ่งมันจะถูกเก็บสะสมไว้และปลดล็อกของในหน้าต่างนี้ฉะนั้นก่อนที่จะตกลงปลงใจร่วมกับสปอนเซอร์เจ้าไหนก็ให้เราไปส่องภาพตัวอย่างข้าวของที่เราจะได้รับไว้ก่อนชอบแบบไหนเลือกอันนั้นหรือบางคนก็อาจจะมีวิธีเลือกที่ล้ำกว่านั้นผมชอบทำงานกับบริษัทที่มีพันธกิจวิสัยทัศน์ที่สอดรับกับเป้าหมายชีวิตตัวเองทุกคนก็ลองไปอ่านดูได้ครับว่าแต่ละบริษัทเขาทำเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ถ้าจะให้พูดรวบง่ายๆเลยอย่างโฮชอลเนี่ยเป็นบริษัทประกันคอยป้องกันทรัพย์สินดิจิตอลเอ็นกิโมเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารพวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ส่วนอิโซเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นครับซึ่งตัวผมเองจะเลือกเป็นบริษัทโฮชอลด้วยเหตุผลง่ายๆเลยครับอยากได้เสื้อแจ็คเก็ตสีส้มกับหมวกกันน็อครวมถึงอีกสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือแผนที่ใหม่ชื่อ Fortune Stadium หน้าตามันจะคล้ายๆกับแผนที่โซที่เป็นโทนสีฟ้าส้มมีตึกต่างๆที่ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ส่วนแยกจากกันที่เราสามารถเดินข้ามไปมาได้ด้วยจัมพ์แพดและเป็นครั้งแรกครับที่เกม The Finals ได้มีระบบปรับแต่งลำกล้องปืนให้เราสามารถเพิ่มหรือถอดลำกล้องจากปืนบางกระบอกได้ผมก็ไปลองมาแล้วนะครับก็รู้สึกถึงความแตกต่างที่ชัดเจนเลยว่ามันช่วยให้ปืนเดิมๆที่มีสามารถเล็งและยิงได้ง่ายขึ้นจริงๆแต่ถ้าใครเป็นสายชอบตกแต่งตัวละครในเกมซีซั่นนี้ได้เพิ่มไอเทมตกแต่งที่เป็นหนวดและคราวให้ใช้งานซึ่งก็น่าจะถูกใจผู้เล่นสายเข้มจากเดิมที่มีแต่ตัวละครหน้ากิ้งเกลี้ยงพอได้มีหนวดแบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบว่าแต่ทำไมหนวดอันนี้มันแพงกว่าชาวบ้านวะแต่ถ้าใครยังไม่สาแก่ใจครับก็สามารถเชิญมาดูเพิ่มเติมได้ในหมวดของ Battle Pass ที่ยกขยงมาแบบใหม่แบบสับจัดมาทั้งหมด106เลเวลตั้งแต่หมวกใหม่แบบดาฟพังท่วงท่าอิโมดแบบใหม่ รวมไปถึงสกินและเครื่องไม้เครื่องมือมากมายก็ลองไปเลื่อนดูกันได้ครับเอ๊ะพอมาหยุดที่ปืนกระบอกนี้แล้วรู้สึกระลึกชาติได้ก่อนหน้านี้เราเจออะไรมานะเดินหน้ามาอีกหน่อยเยี่ยมผมเพิ่งซื้อปืนมาใหม่จุด50 Akimbo คือดูช่อง Art Airsoft กันมาเห็นเขาบอกว่าดีร่างกายผมตอนนี้ก็อยู่ในสภาพพร้อมบวกสุดๆนับถอยหลัง10วินาทียังรู้สึกนานเกินรอมาแล้วกล่องเงินอยู่นี่ใช่ไหมพร้อมบวกอย่างยิ่งนะเจอปืนปล่อยซื้อมาใหม่ตายเละบอกเลยๆโอ้ยกูเละกูเละแต่หลังจากที่ผมได้ใช้มันจนชินมือคราวนี้แหละบันเทิงเบนเบนเบนลูกดีเหมือนกันนี่จังหวะนี้ต้องฮีโร่มาช่วยแล้วครับออกไป1ลูกต่อด้วย1ลูกต่อด้วยอีก1คนไม่ให้อย่าขโมยเงินหรอกนะไม่ให้เผางั้นไปด้วยกันเลยแล้วกันแล้วก็จะชีวิตดีๆเริ่มต้นที่ปืนใหม่แต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าการพังฉากด้วยตัวคนเดียวมันยังไม่สาแก่ใจเกมก็ยังสุ่มเหตุการณ์ระทึกเข้ามาบุกทำลายเมืองในช่วงท้ายเกมตั้งแต่อุกกาบาตถล่มโลก UFO จากต่างดาวที่บุกเข้ามากลางเมืองและดูดเข้าของสรรพสิ่งที่อยู่เบื้องล่างพอเห็นภาพแบบนี้มันก็รู้สึกบาดตาบาดใจเหมือนกันนะคนสร้างเกมเขาก็อุตส่าห์ตั้งใจออกแบบฉากให้สวยเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ขนาดนี้ต้องใช้ทั้งเวลาคิดค้นวางผังเมืองกว่าจะปั้นมาเป็นตึก1ฉากก็คงใช้เวลาไม่น้อยแต่พวกมันกลับต้องมาโดนคนบ้าพลังถล่มยับในไม่กี่นาทีไม่ได้ครับผมรู้สึกรับไม่ได้กับการกระทําพวกนี้จริงๆนะต่อไปนี้ผมจะไม่ทำลายฉากแล้วครับผมจะเล่นเกมให้ระมัดระวังที่สุดเพื่อไม่ให้งานศิลปะของทีมสร้างเกมต้องแปดเปื้อนเริ่มจากพวกถังระเบิดถังไฟทั้งหลายที่เป็นข้าวของอันตรายเนี่ยโยนทิ้งไปให้หมดครับเก็บไว้ในฉากนี้ก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้บ้านเมืองพังด้วยนะการเดินทางในเกมถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเข้าออกตามประตูให้มันถูกต้องเลิกนะครับคนที่ชอบกระโจนเข้าหน้าต่างทำให้ข้าวของเสียหายประตูใช้เสร็จก็ค่อยๆหันไปปิดให้เรียบร้อยครับผู้เล่นคนอื่นที่จะมาใช้งานต่อจากเราเนี่ยก็จะรู้สึกสบายตาและสบายใจพอกันทีครับกับการพังกำแพงฝาบ้านและเพดานบันไดเขาก็มีให้ใช้ก็ใช้ให้มันถูกต้องตามหลักสากล
ในบางตึกเนี่ยเขามีลิฟต์ให้ใช้บริการแล้วก็ไปรอใช้งานได้ครับถ้าไปโหนนู่นโหนนี่มากๆมันอาจทำให้ตึกเกิดร่องรอยต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรทำเฮ้ยเผลอพก RPG มาตอนไหนวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เราจะใช้อาวุธที่ทำให้ฉากพังไม่ได้แค่ปืนสั้น2กระบอกเนี่ยก็เกินพอแล้วครับเฮ้ยเจอคนว่ะจัดการคนนี้ให้ได้จะแล้วไหมของฝากนักรบไม่รับอีกโอเคพังต่อโอเคพังคาสิโนเพื่อนายคนเดียวแล้วเอาจะวิ่งไปไหนเล่าขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะเออเฮ้ยฝีมือใครเนี่ยฮะทำอะไรเลอะเทอะโอ้คนเดินลำบากหมดโอ้ซึ่งด้วยระบบการพังทลายของสิ่งปลูกสร้างนอกจากมันจะให้ความสะใจมากๆมันยังทำให้การเล่นในหนึ่งตาเต็มไปด้วยการพลิกแพลงสุดที่ผู้เล่นจัดจินตนาการเอาไว้และในทำนองเดียวกันเราก็คาดเดาไม่ออกเลยว่าทีมตรงข้ามจะบุกจู่โจมเราด้วยวิธีการยังไงเหมือนที่ผมโดนถล่มทั้งตึกเมื่อตอนต้นคลิปนั่นแหละและทุกคนสามารถสัมผัสกับประสบการณ์และความรู้สึกแบบนี้ได้กับเกม The Final Season 4ครับสามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน PC PS5 Xbox Series XS ใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ไปลองดูกันได้ครับส่วนใครที่เคยเล่นจนเลิกไปแล้วเนี่ยก็กลับมาเยี่ยมชมกันได้นะขอยืนยันอีกเสียงว่ายังไม่เดทเกมนะครับผู้เล่นเฉลี่ยบน Steam ก็ราวๆ 20,000 คนผมใช้เวลาหาห้องประมาณ 1-2 นาทีก็ได้เล่นแล้วและสำหรับคลิปนี้ผมไปช่วยทำความสะอาดเมืองต่อละ